สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาดูกระวานแหครับนี่ครับโอ้โหหูพี่น้องเต็มกรองบึ๊บๆเลยนี่ครับเสียปุ้ย นี่ครับเสียปุ้ยนี่ครับมีโอ้ปลานิ่นเนาะนิ่นนวลจันนิ่นนวลจันมีอะไรมั่งนี่นิ่นนวลจันหลักๆเลยโอ้พี่น้องเอ้ยดูครับ เกินครึ่งกรองนี่ครับแถวบ้านเรียกกรองนี่ครับเสียปุ้ยนี่ครับใช้ยางโอ้ยมันเดี๋ยววะน่าโรมเจอนะวัดจีนบองเนาะพงราบองแป้นเตี้ยงอ๋อที่บ้านปุ๊บนี่ครับครับครับโอ้นี่มันครับมันปักยางซอกเลยโอ้มันครับมันครับนี่ครับได้ลุงเอียงได้เยอะขนาดไหนลุงเอียงเฮ้ยสงัดสงัดจะได้ให้บ้านเตยเจริญกันโอ้ก้นไรนิ่นตัวเล่งเมียนโกนมีแต่ตุยตุยคลาโอ้เอาพี่แป๊มครับลุยแล้วครับนี่หน้าไตรนี่เถอะอุบันไตรจีนนิดนู่นนะพี่น้องเอ้ยวัดนู่นเดี๋ยวจะลงไปถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวดูพี่แป๊มจับปลาก่อนนัวรากข้างนอกหนูปลาแน่นอนหนูอู้เตรียมตัวพอหนูเคยหนูจะนึบนี่พอแต่เมียนเรือเนาะตาคันลุงเอี้ยงอ่ะนะปรึกปรึกบ้านจีนประมาณมุ้ยจ่องแป๊บบ้านจีนมันโอ้โมซูบกลาบ้านคาลื่นเหรอวะแน่นอนเลยเฮ้ยพลิงตีเอาลุยลุงเอียงลุยเลยครับตรงนี้ก็เรียกว่าโอดพนมครับพ่อแม่พี่น้องครับก็จะเปิดให้หวานแหจนถึงโดนตานู่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องตามประเพณีของบ้านโคกลาวหลังจากโดนตาเสร็จก็ปิดบ่อครับนี่ครับนี่นี่ครับพี่น้องเอ้ยเดียงยกให้ดูครับนี่นะปลาอันนวลจันพ่องนู่นนี่อ่ะโอ้นี่ครับปลาเขาสูบน้ำใส่ไร่ใส่นาครับช่วงนี้น้ำมันลดก็เลยเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทางนู้นก่อนครับนั่งเรือตาลตโนดจับปลาครับว้าวมัวแต่นั่งนี่ตะคิวกินได้เดี๋ยวบังแมวเลยเรือพี่น้องเอาพายก็ไปก็บึดจำบึดแล้วเอาเอาลุกแล้วลุกแล้วเอาอย่าลืมตกเรือเด้อไอ้ท่านผู้ชมเด้อนั่นน่ะโอ้ยแหปลาช่อนครับแหไม่ต้องมัดเปล่ายืดฮึบเอ้ยเอานี่ครับนี่นากรบตามดบลิ้นเตรียมตามดบลิ้นนู่นน่ะนี่ครับพี่น้องบรรยากาศวันนี้ก็มาจากไร่จากนาก็เลยแวะมาเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันพ่อแม่พี่น้องนี่ครับก็หลักๆปลาบัวเอาลุงเอียงยกปลาให้ดูหน่อยดิอู้ปลาตะไอปลาจีนนี่ไซมันโลปลาตะเพียนนี่ปีโลดอลล่ะปีกิโลนะเจียงอย่าเหม็นบ่ทมหลักนู่นนะตุ้ยตุ้ยเอ้ยครับโอ้มานโมยูบลาเฮ้ยนี่มาดูทางนู้นครับนะมือเตรเต็มไหมปันสนอมเด้อเตรนุคางเมียนนี่เตรพอคางเลยนี่นี่เคยนี่พอนี่เอาไอ้ยะน่าดูของพี่แป๊มหน่อยบ้านสนอมเมืองจันทร์พี่สนอมเลยโอ้พี่แป๊มนู้นอันนู้นก็ตุ้ยสปลาดละเสด็จเนาะดูครับพี่น้องเอ้ยนู้นน่าจะ 3-4 โลแล้วครับต่อคนนี่ครับนี่ครับมาเจอเจ้าของหมู่บ้านด้วยครับแหมตะโนน้ำดำเคย
ม่นบ่เออมันเลขพาตึกตะนอดได้มันเศร้าเฮิมอย่างกี่เอามาดูครับพ่อแม่พี่น้องกระเจ้าจ้าลุงเอียงดูว่าฝั่งนู้นหนูจบปลาเมื่อไรจะงัดขึ้นเนาะดูนะนั่งดูครับมีแต่รองเท้าลอยเต็มไปหมดไอ้รองเท้านั่นคือแฮนะพี่น้องโอ้ยดีครับเอาไหนฟองฟองขึ้นยังฟองขึ้นยังปูยังเย้ไปจับพงจับพงเด้อตัวก็ไปบุญปรามตู้เนาะตราสงัดสงัดเด้อตัวตรอยเอานู่นนู่นติดละมั่งนั่นน่ะติดหินนี่ครับพี่น้องหาอยู่หากินครับนู่นก็ป่วยอย่างนู่นนู่นเอาหนูนู่นนู่นเด็กไหนอ่ะเอานู่นนั่นครับโอ้ยไม่นะครับเป็นวิธีการที่ประหยัดแรงที่สุดครับเรียกว่าบังมะครับไม่ต้องลงไปสู้ปลาครับหวานทิ้งไว้สัก3ชั่วโมงครับปลามันก็พันของมันเองโอ้ดูปลาช่อนขึ้นโอ้ตีน้ำเอาเอามาดูว่ามีตัวที่สองไหมครับนั่นน่ะเอ้ยคือมันเด้นอ้อคนนั่งเรือนี่บัดมันจรันมาหน้าให้ตัวเย้เอื้อนู่พี่น้องเอ้ยนั่น 4-5 โลแล้วนั่นน่ะบอกว่าเอาไปเก็บแล้ว3รอบว่ะโอ้นายลุงแคลดไม่เห็นมาบังเลยลุงแคลดนะเอามาดูครับฟองขึ้นนู่นแล้วพุด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 อีกแล้วนะดูว่าจะมีตัวที่สองไหมดูปลาช่อนขึ้นพี่น้องเอ้ยนี่ตรงนี้นี่ครับโอ้ยเดี๋ยวติดปลานิลแล้วครับพี่น้องบ้าคือมันเด้อน้อนำสนำเด้ออยากได้ลูกปลานิลไปปล่อยบ่อรุ่งนครเนี่ยนี่เนี่ยเบียนเสด็จดูก็ได้น้อนี่ครับโอเคครับพี่น้องอ่ะนี่มาดูบรรยากาศครับวันนี้มาเก็บตกนี่ครับพวกพี่ๆเขาวันแหนี่ครับเขาสูบน้ำใส่นาพอตระลุงเอียงนี่นะนึกหลักนี่นี่บีดแต่พอบังดอนนี่สูบน้ำใส่นาครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับแล้วก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสครับน้ำลดก็วันแหครับก็มีหลักๆปลานิลปลายี่สกปลาจีนนี่ครับแล้วก็ปลาธรรมชาติพวกปลาหมอปลาดุกปลาช่อนอะไรเนี่ยครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็ได้มาถ่ายบรรยากาศเล็กๆน้อยๆให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเนาะก็ฝากติดตามช่องอุชิตับชาแนลเสาคอนกรีตสร้างบ้านระบบใหม่ก็นั่นโดดแล้วพี่น้องเดินปุ๊บโดดปั๊บเลยครับปลาจีนเดี๋ยวเอาดูครับสายล่าครับสายล่าไปแล้วเอาวันล้อมครับเรียกวันล้อมวันล้อมนี่เอียงนี่พอแตรนี่บิดละนี่ครับยึดเอ้าปึ๊บนี่ครับครอบแม่งต้นไม้เลยครอบบัวครับครอบบัวเดี๋ยวถ่ายก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวมาถ่ายกล้องหน้าละกันพี่น้องนู่นแหละครับมันโดดตรงนั้นผมก็เลยหวานตรงนั้นครับเอ้ามาดูพี่น้องปลาจีนครับมีติดไซส์2โลครับ2โลกว่าโล8โล9 2โลกว่า
อ้าวพี่แป๊มยืดปึ๊บปั๊บนั่นแหละเดี๋ยวรู้เรื่องครับว่าจะได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้เรื่องก็ได้ไม่ได้ครับเออเปียงพ่อพี่เต้หลังนี้นะนี่จับสนั่นบังเลยนี่ขึ้นตรงนี้พี่น้องนั่นน่ะฟองตีฟองขึ้นแล้วเนี่ยใกล้ๆผมเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเจออุชิตับครับเอาไหนไหนไหนปักละนี่ครับพี่น้องกำลังหาปลาอยู่ครับตอนนี้เรียกว่าวานครอบบัวนี่ครับปลามันอยู่ตามป่าบัวนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่เป็นบอกว่ามันโดนแล้วครับมันวิ่งมาทางนี้แล้วโดนเอ้ยมันรับดีได้โดนเลยนี่ครับกำลังหาปลาอยู่ครับตอนนี้มันโดดครับโดดมันอยู่พวกตามป่าบัวนี่นะครับพี่น้องนี่ตามป่าตามป่าบัวลูดไปลูดนี่ครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะครับหาปงหาปลาเดี๋ยวอุชิตับขออนุญาตลาไปก่อนนี่แตรพ่อตาแตรเองไหมนี่ครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวอุชิตับขออนุญาตลาไปก่อนครับเดี๋ยวจะไปดูไร่ดูนาต่ออันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตับด้วยนะครับผมเอ้าโน่ว่าจะวางคลิปครับนู่นทางนู้นโดนปลาแล้วครับพี่น้องนู่ทางนู้นก็โดดครับนู่นวานหมักไว้นู่นโดดตุ้มเลยเอ้าเดี๋ยวมาดูทางนี้ก่อนครับโอ้ยว่าจะกดวางคลิปดันเขาเจอปลาครับนั่นน่ะป่ะเนอะว่าเอาดูทางนู้นก่อนครับนั่นน่ะใส่เลยปั๊มเชื่อนี่ครับหาปลาหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยนี่ครับอ่ะวันนี้ก็ไปจริงๆแล้วพี่น้องก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม